ครับสวัสดีครับพี่มัม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 ซีรีส์เอสนะคะขึ้นไปสูงสุดเมื่อสักครู่837ปิดหรือยังคะก็ถือไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเล่นวิธีเล็ดโปรฟิตลันตายละปิดไปแล้วอ่ะก็ย่อลองใหม่ครับย่อลองใหม่ย่อลองตรงไหนของปิงอ่ะคือจริงๆแล้วผมก็คงอาจจะไปรอลองอีกทีนึงวันอังคารนะครับเป็นเวลาแต่ถ้ายังไม่ปิดผมก็ถือไปเรื่อยจ้าจ้าคนที่มีข้างล่างจาก814ก็ถือไปเรื่อยครับวันนี้ให้เหตุผลสิมันขึ้นเพราะอะไรยังไงแล้วมันจะไปยังไงคืออย่างที่คุยกันตอนเช้านะครับที่ว่ากระแสเซตอะโลเคชันย้ายจากสินทรัพย์เสี่ยงมาสินทรัพย์ปลอดภัยมันค่อนข้างแรงแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมก็คาดหวังฟันโฟค่อนข้างมากนะครับเห็นได้จากนักลงทุนต่างประเทศเองก็เริ่มเข้าซื้อสุทธินะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีการที่ NVIDIA เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีการซื้อใน Certificate Future มาอย่างหนักนะครับเพราะนั้นมันไม่แปลกใจอะไรที่มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็การที่นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเน้นไปที่หุ้นใหญ่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งหุ้นใหญ่ที่ valuation ที่มันน่าสนใจเนี่ยนะครับแล้วก็ราคายังมีพื้นที่ให้เล่นขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีพลังงานกับธนาคารนะครับเราถึงได้เห็นทั้ง2กลุ่มเนี่ยวันนี้มาแรงมากนะครับก็ทั้งหมดก็คุยกันมาหลายวันละสำหรับทีมนี้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นผลที่มันออกมานะครับแต่พี่สังเกตดูวันนี้บิ๊กแคปขึ้นทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแล้วก็ปูนซีเมนต์และสื่อสารแบงก์ก็คือเน้นในเซฟตี้เป็นหลักเพราะว่าเงินมันถมเข้ามานะครับทีนี้ถ้าเน้นในเซฟตี้นะปิงคือเขาเห็นแรงซื้อวันนี้ซื้อทุกช็อตเลยที่วางสำหรับทางด้านน้ำมันนะฮะครับในส่วนของพวกเราทางด้านซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นี่น่าจะแทงไปทางไหนคะปูนใหญ่ผมว่าน่าเปิดลองได้นะครับพี่เดี๋ยวพี่ดูนะปูนใหญ่นะปูนใหญ่ขึ้นมา20บาทนะปิงครับนี่ก็เพิ่งเริ่มขึ้นเองพี่แล้วปิงให้เท่าไหร่ตัวเนี้ยมูลค่าพื้นฐานค่ะถ้าสักครู่นะครับค่ะ481ครับตอนนี้มัน420นะเอ้ย448นะครับ481ก็บวกไปอีก40บาทครับเมื่อไหร่อ่ะปีนี้หรือปีไหนเป็นมูลค่าพื้นฐานปีนี้ครับอ๋อมันก็เกือบถึงแล้วนะปิงเนาะครับสำหรับปูนใหญ่เมื่อกี้ก็ไป450ครับขึ้นมาแรงเหมือนกันนะฮะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมตอนนี้คือภาพตลาดคงไม่มีอะไรมันก็ตามคาดนะครับพี่ส่วนหุ้นก็ปุ๊บตัวใหญ่เป็นที่พูดไปแต่ว่าถ้าจะตัวเล็กเนี่ยก็ผมก็ยังตัวเดิมยังชอบเอเชียเสริมกิจก็ให้ตัวนี้เหมือนเดิมครับครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะไม่ถึง20บาทเลยครับก็ให้ถือต่อไปใช่ไหมฮะก็คงไม่มีอะไรก็เสี่ยงวันนี้วันสดใสแต่มันหยุด3วันนะปิงนะก็พูดก็มีกำไรรองรับความเสี่ยงที่สบายสบายครับถือไปครับอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะวันอังคารนะคือมันจะมีหรือไม่มีเพราะว่ามันตอนนี้มันเรามีกำไรรองรับความเสี่ยงเยอะไงครับพี่แกมีกำไรอ่ะพี่ยังไม่มีเลยกำไรตัวไหนพี่มอนฟังหลายคนไงฮะฟังจนฟังจนไฟเข้าแทรกพี่ตับไตตับธาตุไฟเข้าแทรกจริงเนาะธาตุไฟเข้าแทรกจริงก็หมอกลงคนนึงก็หมอกขึ้นสุดท้ายพี่ว่านก็เลยไม่ได้อะไรกับใครใช่ไหมใช่ทีนี้ทางด้านเทคนิคเป็นยังไงสำหรับเซตที่ในทางเทคนิคที่ปิงมองนะก็คือมันก็สวยดีที่ผ่าน1,300มาได้คือสวยมากนะครับภาพมันการมันสวยมากแล้วตอนนี้ก็เดินหน้าทดสอบเป้าหมายนะครับถ้าเราจะได้เราคุยกันว่ามันน่าจะไป20ไป40นะจำได้ไหมที่คุยกัน1,300ก็มีโอกาสใช่ไป1,320ไป1,340อะไรอย่างเงี้ยครับเดือนมีนาใช่ปิงครับทีนี้พี่ปิงอธิบายให้พี่ฟังว่ากราฟสวยนี่ในมุมของปิงอ่ะคำว่าสวยนี่คืออะไรมันได้ดาวเทนไลน์ระยะสั้นขึ้นมาได้พี่ดาวเทนไลน์ตรงไหนเบรกตรงไหนมาเทนไลน์อะไรคือถ้าเราไปเชื่อมดาวเทนไลน์นะครับตอนต้นปียอดของต้นปีนับต้นปีนะใช่แล้วก็ที่เท่าไหร่ที่1,308จุด1,308นะครับ
คือเราไปเอาตั้งแต่มา 1,427 เชื่อมกับ1,308 จุดวันนี้มันเบรกขึ้นมาได้ที่ 1,300 นะครับกราฟสวยมากแล้วถ้าอย่างนี้มันจะแก้มมันจะข้างบนขนาดไหน 1,330 ก็คงมีโอกาสไปเทส 1,340 ไงครับพี่อ๋อ 1,340 นะจากระยะตรง1,308กับ1,427หรือว่า1อะไรเนี่ย1,227ครับไม่เอาพูดใหม่พี่ไม่รู้คือโอ้โหพี่มันอธิบายยากไม่อธิบายให้พี่เข้าใจสิคือตอนนี้มันเบรก1,300ขึ้นมาได้คือเบรกดาวเทนใช่ไหมมันก็ต้องขึ้นไปเทสดาวเทนชั้นต่อไปเลเวลต่อไปก็มันก็อยู่ที่ประมาณ1,340ครับ1,340มันจะมี default อะไรกับ error เราไหมก็มีโอกาสแต่ดูโมเมนตัมอย่างนี้เราก็เมื่อบวกกับกระแสฟันโฟแล้วก็เรื่องของ asset allocation ผมคิดว่าน่าจะไปได้โอ้อ่ะครับพี่ได้ค่ะอ่ะคงหมดแล้วนะของปีเนาะก็ ASK ด้วยครับพี่อะไรนะคะ asset allocationฝากเงินสมกินกับ7%นะพี่นี่ฉันถือเป็นปีหนึ่งแล้วนะคะครับจะให้ถือไปอีกปีแล้วคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่อืมเอาปันผลกับปิงไงถือมาทั้งปีกันละแต่คนยังไม่ถือก็ถือไปกับปิงเริ่มกันเลยนะเอเชียสมกินราคาเท่ากันแหละ ASK 19.70 นี่ให้กสิกรไทยซื้อสิบอลลูมกันนิดเดียวเองตั้งบิดตั้งออฟเฟอร์แค่หลักหมื่นหุ้นเองครับได้บอกกสิกรซื้อมั่งเปล่าก็เป็นหนึ่งในชุดหุ้นกลยุทธ์นะฮะที่วันนี้ชุดหุ้นกลยุทธ์เราก็มีปตท. SCB KTB กสิกรรวยไม่ซื้อหรอก ASK NTF ASK ครับถ้าดูเหมือนเงินมันจะไปลงแต่หุ้นใหญ่อย่างเดียวคนเขารวยก็ซื้อตัวใหญ่ไม่กล้าซื้อตัวเล็กอ๋อค่ะอ่ะได้ครับปิงขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของ